หลังมีรายงานหน่วยงานด้านความมั่นคงของอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมยุติปฏิบัติการในการโจมตีที่เมืองราฟาพื้นที่ใต้สุดของฉนวนกาซาภายในอีก2สัปดาห์ค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนถ้าไปดูพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนค่ะจากการยิงปะทะข้ามพรมแดนระหว่างกองทัพของอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและการโจมตีระลอกล่าสุดนะคะภายหลังจากที่ฮิสบอลเลาะห์มีการยิงจรวดไม่ต่ำกว่า45ลูกข้ามพรมแดนเข้ามาแล้วมาตกในพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลก็ทำให้สถานการณ์การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วถือว่ารุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุมานานกว่า8เดือนแล้วและมีการเกิดไฟป่าในหลายจุดทางตอนเหนือเนื่องจากอาวุธที่ทางการของฮิสบอลเลาะห์ได้ยิงโจมตีเข้ามาค่ะทำให้ประชาชนชาวอิสราเอลไม่ต่ำกว่า 60,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ชายแดนทางตอนเหนือนั้นถูกประกาศให้อพยพบรรดาประชาชนชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับชายแดนทางตอนเหนือต่างก็ออกมาแสดงความกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหนึ่งในผู้ที่ยังไม่ยอมอพยพเปิดเผยว่าเขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้เขาเนี่ยกลัวจนตัวสั่นซึ่งทำได้แต่คาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดหลายคนค่ะตัดสินใจยังไม่อพยพเพราะเป็นห่วงบ้านเรือนและเป็นห่วงทรัพย์สินแม้จะมีคำสั่งอพยพมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าทางซาริสเซฮาวีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อัลมาได้ระบุว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์สามารถยิงจรวดและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรวมกันหลายร้อยลำเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลใน1วันซึ่งกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศว่าจะโจมตีเข้าใส่ฝั่งของอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่ทหารอิสราเอลกำลังฝึกทหารใหม่เป็นจำนวนมากพร้อมสั่งให้กองพันรถถังเคลื่อนกำลังมายังบริเวณชายแดนตอนเหนือของอิสราเอลส่วนถ้าไปดูสงครามที่ยืดเยื้อในพื้นที่ฉนวนกาซายังคงปะทุรุนแรงอย่างต่อเนื่องกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ได้ออกมาแถลงวันนี้ว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะยังคงเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางการทหารโจมตีพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ใต้สุดของฉนวนกาซาโดยทางอิสราเอลระบุว่าพบอาวุธปริมาณมหาศาลถูกซุกซ่อนเอาไว้ตามอุโมงค์ใต้ดินมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลหลายคนระบุว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมที่จะยุติปฏิบัติการทางการทหารในเมืองราฟาอีก2สัปดาห์ข้างหน้าหลังเปิดปฏิบัติการในพื้นที่นี้มานานกว่า1เดือนและเวลานี้สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสใกล้จะสิ้นสุดในระยะที่2แล้วซึ่งอิสราเอลนั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในฉนวนกาซาหากยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่สถานการณ์อีกด้านก็คือชายแดนเลบานอนที่กำลังตึงเครียดอย่างหนักโดยจากการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินของอิสราเอลในกาซาทำให้ฉนวนกาซานั้นเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 37,266 รายบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 85,000 รายส่วนการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ระบุว่าตัวเขาไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาในอนาคตอันใกล้แต่ก็ยังไม่ได้สิ้นหวังซะทีเดียวขณะที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม G7 ได้เปิดเผยว่าอิสราเอลต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดในทุกกรณีรวมไปถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยกลุ่ม G7 จะสนับสนุนข้อตกลงของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งจะนำไปสู่การหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีพร้อมกับการเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืนทั่วทั้งฉนวนกาซาส่วนท่าเรือชั่วคราวของสหรัฐที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางทะเลล่าสุดถูกปิดอีกครั้งแล้วก็ต้องย้ายไปอีก1จุด
เนื่องจากทะเลมีคลื่นแรงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสหรัฐค่ะคาดว่าท่าเทียบเรือชั่วคราวจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าโดยทางรัฐบาลของสหรัฐนะคะยังได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มอิสราเอลที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงขัดขวางขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ถูกส่งเข้าไปในฉนวนกาซาและสร้างความเสียหายให้กับรถบรรทุกรวมไปถึงสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจะทำให้เกิดภาวะอดอยากที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ที่ขณะนี้ยังคงถูกปิดล้อมอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่ชาวอิสราเอลฝ่ายขวาจัดออกมาประท้วงแล้วก็ปิดกั้นถนนเพื่อขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะถูกส่งเข้าไปในพื้นที่กาซาแล้วเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับขบวนรถบรรทุกที่เดินทางผ่านทางเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองอยู่ในขณะนี้ก็ทำให้นานาชาตินั้นแสดงความกังวลเพราะว่านอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่เพิ่มสูงขึ้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นก็ไม่สามารถส่งเข้าไปช่วยชาวปาเลสไตน์ได้อย่างทั่วถึงณเวลานี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ